สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับกับปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยทางใบนี่อย่างไรอย่างไหนดีกว่ากันนะครับเพิ่นว่านะครับจะอธิบายฟังเนาะการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับคว่ำนะครับปุ๋ยเม็ดนี่หลังจากเขาปลูกไปแล้วนี่1เดือนเขาสามารถหยอดได้เป็นปุ๋ยยูเรีย40/0หรือ18/45ใส่หยอดตามโคนเหงาโคนต้นเฮาได้นะครับหลังจากหยอดไปแล้วกับประมาณบ่เกิน1สัปดาห์เขียวงามคือกันนะครับผมเขียวงามคือกันบำรุงมันจะบำรุงต้นบำรุงใบคือกันเพราะว่าจะใส่ทั้งดินนี่รากมันจะดูดขึ้นไปรอเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงยอดให้ยอดออกได้หลายนะครับยอดออกได้หลายระบัดที่นี่นะครับมันก็สิใหญ่ไวนะครับใหญ่ไวแต่ว่าถ้าเฮาเน้นเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนี่บ่ว่าจะเป็น18/45หรือ40/60ก็ใส่ได้คือกันนะครับก็ดีคือกันเพราะว่าถ้าเฮาหยอดแล้วก็กบนะครับเป็นชนิดเม็ดนี่เวลาฝนตกลงมาก็บ่มันบ่ไปน้ำน้ำนะครับมันบ่ชะล้างไปน้ำน้ำบางเทื่อนี่ผมจะบ่แนะนำให้หยอดในช่วงที่ฝนตกหยอดตามโคนเหงาโคนเหงาไปเลยนี่ผมบ่อยากแนะนำเพราะว่ามันอาจจะไปน้ำน้ำนะครับผมแต่ถ้าเฮากบแล้วบ่มีปัญหาครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับก็ดีคือกันนะครับมาที่นี่มาฟังเรื่องปุ๋ยน้ำมานี่ปุ๋ยน้ำหลังจากฉีดไปแล้วหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับเฮาฉีดเป็นปุ๋ยน้ำแทนเนี่ยมันดีแบบใดให้พี่น้องฟังไปพร้อมๆกันซะก่อนจังตัดสินใจนะครับว่ามันดีแบบใดการบำรุงต้นบำรุงใบในช่วงแรกนะครับการฉีดดีคือกันครับเพราะว่าพอฉีดไปทางใบนี่โดยถือลำต้นถือใบนี่โดยตรงนะครับผมบ่ว่าจะเป็น18ปุ๋ย2555หรือนะครับเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนน้ำนะครับมันละลายน้ำฉีดนะครับก็ดีคือกันนะครับเร่งต้นเร่งใบนะครับมันเร็วคือกันเนี่ยพี่น้องเร็วแบบใดนะครับบอกง่ายๆว่าเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยนะครับกระงามเร็วคือกันเพราะว่าเพิ่นได้ทั้งใบเลยนะครับใส่น้ำต้นใส่ใบไปเลยนะครับก็โอเคครับพี่น้องเขาสามารถฉีดใส่ต้นใส่ใบแล้วก็พืชเขานำไปกินลำเลี้ยงไปกินได้ง่ายคือกันแล้วก็ฉีดง่ายครับพี่น้องแล้วก็ฉีดง่ายแล้วบัดที่นี่นะครับมันเขาเนี่ยถือใบถือต้นถือยอดโดยตรงมันก็สามารถลำเลี้ยงไปกินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเฮาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเพิ่นก็คอยกินไปเรื่อยๆแต่เพิ่นต้องใส่รากนะครับลำเลี้ยงอาหารขึ้นไปหายอดหาใบหาลำต้นนะครับก็แตกต่างกันวิธีการกินนะครับแต่ว่าของเฮานี่ถ้าเป็นฉีดนี่มันจะใส่ใบเลยโดยตรงนะครับจะใส่ใบเลยบ่เกิน3มื้อเขียวงามคือกันครับพี่น้องเขียวงามคือกันแต่ว่าผมว่านี่ดีทั้ง2อย่างครับพี่น้องเป็นหยังจะว่าดีทั้ง2อย่างถ้าฉีดใบก็งามเร็วโตไวเพราะว่าในช่วงแรกนี่ช่วง1เดือนนี่เพราะว่ามันเฮาต้องการเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้ลงหัวนะครับผมแต่เฮาหยอดนี่มันก็กินได้ไปเรื่อยๆคือกันนะครับมันก็กินได้ไปเรื่อยๆคือกันมีประโยชน์ทอกันครับสามารถหยอดแล้วก็ฉีดควบคู่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมดีคือกันครับพี่น้องบางคนว่าฉีดดีกว่าบางคนว่าหยอดปุ๋ยดีกว่าผมว่าดีทั้ง2อย่างนะครับหยอดปุ๋ยแล้วก็ฉีดสลับกันไปนะครับหยอดปุ๋ยไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากเฮาหยอดปุ๋ยไปแล้วนะครับเฮาก็สามารถฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยน้ําเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบขึ้นไปน้ํามันก็สิงามเร็วนะครับให้ใส่ควบคู่กันไปครับพี่น้องให้ใส่ควบคู่กันไปบ่ต้องไปเรียกว่าต้องใส่อย่างใดอย่างบางท่านเพิ่นฉีดเอาก็มีฉีดดู๋ๆนะครับงามเร็วเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดหยอดเพิ่นหยอดร่องพื้นเที่ยเดียวแล้วก็เพิ่นฉีดเอาเพิ่นว่านะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่เพิ่นมาบอกข่าวเล่าเรื่องให้ฟังประสบการณ์นะครับก็แชร์เขามาหลายๆครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะครับผู้ใดเฮ็ดวิธีใดสูตรใดดีแนะนำผมเขามาครับผมจะได้เอาไปทดสอบทดลองเมื่อถ้าได้ผลดีผมจะนำมาลงให้ก็สิขอขอบคุณขอบคุณหลายๆผู้ที่แนะนำสูตรต่างๆที่เขามาแนะนำที่มาคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าผู้ที่เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นทดสอบทดลองมา
หลายๆอย่างหลายๆคนก็มีคือกันนะครับมอนมามีแต่ผมทดสอบทดลองเนี่ยผมมีโอกาสได้มาลงผมมีโอกาสได้มาแชร์พี่น้องฟังมาเบาสู่พี่น้องฟังแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ได้เขามาฟังซื่อๆนะครับเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็น YouTube เป็นช่องนะครับแต่ว่าเพิ่นก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้หรือเอาประสบการณ์ที่เจ้าของเนี่ยทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีกับมาแนะนำผมได้นะครับผมบ่ได้ว่ากันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเขามาหลายๆครับเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้ใดเฮ็ดจังได๋ได้ผลผลิตสูงผู้ใดฉีดตัวใดได้ผลดีผู้ใดบำรุงแบบใดนะครับสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับทางช่องผมยินดีนะครับเป็นสื่อกลางนะครับผมรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะพยายามตอบทุกคลิปทุกคำถามหรือทุกคอมเมนต์นะครับถ้าตัวใดที่ผมยังไม่ได้ตอบขออภัยหลายๆเพราะว่าผมจะคอยทยอยตอบนะครับจะคอยทยอยตอบให้นะครับสรุปแล้วนะครับว่าจะเป็นปุ๋ยฉีดนะครับเป็นปุ๋ยน้ำฉีดเป็นปุ๋ยเม็ดหยอดนะครับดีทอกันครับแต่ว่าเฮาต้องมาสลับใส่ให้เป็นครับหยอดแล้วปุ๊บนะครับประมาณ1เดือน2เดือนเฮาบ่ต้องไปหยอดอีกแต่เฮาต้องใส่เป็นระบบฉีดเอาบาดฉีดเป็นฮอร์โมนแน่ในช่วงจังหวะ1เดือนฉีดเป็นเร่งต้นเร่งใบหรือว่าเป็นปุ๋ยเกล็ด25 5หรือ10หรือ20 10 10จังซี่ก็ได้เหมือนกันนะครับขอแต่ว่านะครับในช่วง1ถึง2เดือนให้เน้นต้นหาเป็นหลักนะครับให้เน้นต้นหาเป็นหลักบ่ว่าจะไปซื้อเป็นปุ๋ยเกล็ดไปซื้อเป็นฮอร์โมนหรือว่าไปซื้อเป็นปุ๋ยเม็ดเขาเน้นเป็นโตหนาก่อนนะครับถ้าเขาสิมาหยอด1ถึง2เดือนอายุ1เดือน2เดือนเนี่ยเขาสามารถไปซื้อตามท้องตลาดได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเขาก็เน้นตัวหนาเป็นหลักอย่าง1845หรือสูตร1515ก็ได้นะครับสูตร1515ผมจะแนะนำให้ใส่ในช่วงอายุ3เดือนนะครับไปเดือนที่2ไปจะเข้า3เดือนสามารถหยอดได้ครับตัวนั้นเอาไปซอยเพิ่นกระตุ้นระเบิดหัวนะครับเฮ็ดให้มันลงหัวเร็วนะครับแต่ว่าในช่วงระยะ1ถึง2เดือนผมจะเน้นเป็นไนโตรเจน4600หรือ1845หรือ3000ก็ได้นะครับสามารถนำมาหยอดได้เพราะว่าเฮาต้องเลี้ยงลำต้นให้มันงามเร็วซะก่อนเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบให้งามเร็วซะก่อน1ถึง2เดือนให้จำเทคนิคผมไว้นะครับผมในช่วงแรกมันจะต้องการไนโตรเจนสูงนะครับโตหนาเป็นหลักในช่วง1ถึง2เดือนถ้าคืน3เดือนแล้วเดี๋ยวผมจะเว้าสู่ฟังบาดนะครับเฮ็ดจังได๋มันสิลงหัวเร็วนะครับติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับฝากแชร์พี่ให้น้องเฮาเบิ่งผู้ใดอยากได้หัวมันดกๆหัวมันใหญ่ๆนะครับไร่ละ10ตัน20ตันพี่น้องเขามาเบิ่งหลายๆนะครับผมจะแนะนำสูตรดีๆนะครับสิแนะนำวิธีการเฮ็ดจังได๋ให้มันลงหัวเร็วแต่ก่อนลองผิดลองถูกมานะครับสิเอาผลที่เจ้าของได้ลองผิดลองถูกมานี่มาเว้าสู่ฟังหลักตัวใดที่เฮ็ดให้มันได้ผลผลิตสูงๆเฮ็ดจังได๋ในระยะเวลา 5-6 เดือนเฮ็ดให้มันได้ไร่ละ7ตัน8ตันเฮ็ดจังได๋เฮ็ดมันปีจังได๋ให้ได้ไร่ละ10ตันขึ้นเขามาติดตามกันหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ